เริ่มเช็คลิสต์กันจากรายการลดหย่อนปกติที่ประกอบไปด้วยลดหย่อนค่าใช้จ่ายส่วนตัว 30,000 บาทคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ 30,000 บาทบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เกิน3คนคนละ 15,000 บาทถ้าศึกษาในประเทศได้เพิ่มอีกคนละ 2,000 บาทค่าเลี้ยงดูบิดามารดาอายุมากกว่า60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาทค่าเลี้ยงดูผู้พิการหรือทุพพลภาพไม่เกิน 60,000 บาทส่วนใครที่ทำประกันชีวิตและประกันสะสมทรัพย์ก็ยังสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาทหรือหากทำประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาหักได้ไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทรวมไปถึงค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาลดหย่อนได้คนละ 15,000 บาทและหากมีการลงทุนในกองทุน LTF หรือ IMF ก็อย่าลืมนำมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกินอย่างละ 500,000 บาทสำหรับมนุษย์เงินเดือนหรือคนที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสามารถนำมาหักลดหย่อนตามที่จ่ายจริงได้แต่ไม่เกิน 9,000 บาทและหากมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำมาหักสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทในส่วนของดอกเบี้ยบ้านนำมาลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาทและหากซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน3ล้านบาทระหว่างวันที่13ตุลาคม2558ถึง31ธันวาคม2559นำ 20% ของราคาบ้านไปลดหย่อนได้เป็นเวลา5ปีเท่าๆกันคนใจบุญที่บริจาคเงินเพื่อการศึกษาที่กระทรวงศึกษาจัดตั้งอย่าลืมนำมาหักลดหย่อนได้2เท่าของเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้ส่วนเงินบริจาคทั่วไปหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้ทั้งหมดหลังหักค่าลดหย่อนอย่างอื่นแล้วนอกจากนี้ยังมีค่าลดหย่อนพิเศษเพิ่มเติมที่ถือเป็นของขวัญจากรัฐบาลในปี2559ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2559รวมกันไม่เกิน 15,000 บาทค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวและรับประทานอาหารระหว่างวันที่9ถึง17เมษายน2559รวมกันไม่เกิน 15,000 บาทค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าโอท็อประหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคม2559รวมกันไม่เกิน 15,000 บาทและค่าใช้จ่ายช็อปช่วยชาติระหว่างวันที่14ถึง31ธันวาคม2559รวมกันไม่เกิน 15,000 บาทรวมแล้วเรามีสิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีถึง19รายการอย่าลืมใช้สิทธิ์ให้ครบและยื่นภาษีให้ถูกต้องภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้